นมน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะไข่ลงไปเลยแล้วก็คนค่ะคนไข่ผสมน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลก็ใส่ไปตามชอบนะคะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบคนเข้ากันก็เดี๋ยวใส่นมนิดนึงนะคะแล้วก็คนเข้าไปเลยค่ะตีเข้ากันให้ดีๆให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแผ่นเค้กนะคะที่แม่ลินซื้อมามันเป็นแบบสำเร็จแล้วอะค่ะเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้ออันนี้เป็นแบบกลมเนี่ยค่ะมันก็จะสะดวกเราแล้วก็เราเอาถาดเค้กนี้มาแล้วเราก็แกะออกใส่ในนี้เลยแกะออกจากถุงเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ในนี้เลยนี่สะดวกสบายเราไม่ต้องมาทำแผ่นแป้งให้วุ่นวายนะคะตรงนี้แล้วกระดาษที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอากรรไกรตัดค่ะหลังจากที่เอากรรไกรตัดขอบกระดาษตรงขอบนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาซ่อมเนี่ยค่ะเจาะรูให้มีช่องอากาศเนี่ยค่ะเราก็จะเจาะจนให้หมดเจาะแล้วแต่ชอบเจาะมากเจาะน้อยแล้วก็ตามแต่ชอบอะค่ะโอเคพอเจาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นแอปเปิ้ลแล้วก็เอาแอปเปิ้ลมาวางให้เต็มค่ะได้แล้วนะคะแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลที่แม่เลนเตรียมไว้แล้วค่ะปอกไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาจัดเรียงในจานนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเอามาจัดให้เป็นระเบียบสวยงามเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆจัดไปทีละชิ้นทีละชิ้นจนครบจัดไปเรื่อยๆจนให้หมดอะค่ะจนให้เต็มนี้เลยเดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะคะว่าจัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ชมแล้วนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลที่แม่ลินได้หั่นไว้นะคะเตรียมไว้ตอนนี้ก็จะเราจะเอาไข่ที่เราคนเสร็จแล้วนะคะไข่น้ำตาลแล้วก็อะไรนมนะเอาเทลงในนี้เลยค่ะเทลงเลยลูกเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำให้มันเข้าไปในทุกซอกทุกมุมเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายไหมคะเห็นไหมสวยสวยด้วยนะคะแล้วก็สะดวกสบายเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะรอเอาเข้าในไมโครเอ้ยไม่ใช่สิในอะไรนะในเตาอบอย่างเดียวค่ะเตาอบตอนนี้แม่ลินใส่ไว้ที่180องศาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะไม่พูดไหมมาเข้าเตาอบเลยค่ะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปให้สุดๆค่ะแล้วก็ปิดปิดตอนนี้เราก็จะรอไปสักชั่วโมงก่อนนะคะ alright, เรามาดู alright, alright.